ไอรอนบีมปืนเลเซอร์ลำแสงเหล็กของอิสราเอลที่อาจจะเจ๋งกว่าไอรอนโดมย้อนกลับไปครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงในรอบหลายปีโดยการยิงขีปนาวุธจำนวน 2,000 ลูกเข้าสู่อิสราเอลนำไปสู่การประกาศสภาวะสงครามฝั่งอิสราเอลและเกิดการสู้รบกันอย่างรุนแรงจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่ผ่านมามักจะเป็นลักษณะของการยิงจรวดขีปนาวุธเข้าใส่พื้นที่ของอิสราเอลซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ทว่าอิสราเอลก็มียุทโธปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สกัดกั้นขีปนาวุธที่ยิงเข้าใส่ประเทศของพวกเขาเรียกว่าไอรอนบีมและไอรอนโดมและเจ้าไอรอนโดมหรือไอรอนบีมนี้นะครับคืออะไรและทำหน้าที่ปกป้องอิสราเอลได้อย่างไรไอรอนโดมและไอรอนบีมอันไหนเจ๋งกว่ากันวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับยุทโธปกรณ์สำคัญชิ้นนี้กันเริ่มจากไอรอนโดมไอรอนโดมคืออะไรไอรอนโดมหรือโดมเหล็กเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธโจมตีพิสัยใกล้ 4-70 กิโลเมตรติดตั้งอยู่ภายในดินแดนของอิสราเอลพัฒนาโดยรัฐวิสาหกิจของอิสราเอลที่ผลิตอาวุธเป็นหลักมีการคาดการณ์ว่าไอรอนโดมมีอัตราความสำเร็จในการสกัดกั้นขีปนาวุธถึง 96% และทั้งนี้อ้างอิงจากสำนักข่าว AP ระบุว่าไอรอนโดมสามารถที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสได้ถึง 90% ในการโจมตีครั้งล่าสุดการพัฒนาไอรอนโดมเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี 2007ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มฮามาสขึ้นปกครองพื้นที่ฉนวนกาซาหลังจากนั้นจึงได้ดำเนินการทดสอบระหว่างปี 2008 ถึง 2009ก่อนที่ไอรอนโดมชุดแรกจะถูกใช้งานจริงในปี 2011 และได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพเรื่อยมาความเก่งกาจของไอรอนโดมไอรอนโดมถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันการโจมตีที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกใช้เรดาร์ทำงานเพื่อบ่งชี้และทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ขีปนาวุธดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายโดยไอรอนโดมสามารถทำงานได้ทุกสภาพลมฟ้าและอากาศไอรอนโดมมีต้นทุนในการพัฒนาสูงซึ่งอาจจะสูงถึง 100,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการสกัดกั้นในแต่ละครั้งแต่ก็มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีในไอรอนโดมสามารถที่แยกแยะได้ว่าระหว่างขีปนาวุธที่มีแนวโน้มในการพุ่งเข้าใส่ยังแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นและบริเวณที่คนไม่หนาแน่นอิสราเอลมีไอรอนโดมประจำการอยู่ทั้งหมด10จุดทั่วประเทศแต่ละจุดมีฐานยิง4ฐานและสามารถยิงขีปนาวุธขึ้นไปสกัดได้20ลูกอย่างไรก็ตามครับแม้จะเป็นเทคโนโลยีสงครามที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกแต่ฝ่ายตรงข้ามก็สามารถที่จะเอาชนะไอรอนโดมได้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้าใส่จนเกินความสามารถในการสกัดกั้นของไอรอนโดมเองส่วนยุทโธปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือไอรอนบีมปืนเลเซอร์ลำแสงเหล็กของอิสราเอลที่อาจจะเจ๋งกว่าไอรอนโดมการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกำลังร้อนระอุมีการโจมตีทางอากาศด้วยอาวุธอยู่ตลอดเวลานำไปสู่ยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นและสร้างความกังวลให้กับนานาชาติเป็นอย่างมากท่ามกลางการสู้รบอย่างรุนแรงของทั้งสองฝ่ายหลายคนก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีทางการทหารของอิสราเอลที่มีความทันสมัยและล้ำหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกในขณะที่ไอรอนโดมกำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกส่วนไอรอนบีมปืนเลเซอร์ป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้อิสราเอลและอาจจะเจ๋งกว่าไอรอนโดมอีกด้วยไอรอนบีมคืออะไรไอรอนบีมชื่ออย่างเป็นทางการว่าเมแกนหรือโล่แสงคือระบบเลเซอร์ป้องกันภัยทางอากาศโฉมใหม่ของอิสราเอลเป็นเลเซอร์กำลังไฟ100กิโลวัตต์และได้รับการออกแบบมาให้สกัดกั้นขีปนาวุธทางอากาศพิสัยใกล้เกินกว่าที่ระบบไอรอนโดมจะสกัดกั้นได้สามารถที่จะทำลายอาวุธได้หลายชนิดทั้งกระสุนปืนใหญ่จรวดกระสุนปืนครกและโดรนหลักการทำงานของไอรอนบีมมีการใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงยิงสกัดทำลายอาวุธของศัตรูที่ส่งมาสามารถที่จะยิงในระยะไม่กี่ร้อยเมตรจนถึง2กิโลเมตรโดยจุดเด่นของไอรอนบีมคือช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของกองทัพของอิสราเอลเพราะการยิงแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 36,000 บาทเท่านั้นทำงานคู่กับไอรอนโดมไอรอนบีมถูกนำมาจัดแสดงโชว์ครั้งแรกในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ในปี2014เป็นผลงานของบริษัทลาฟิลแอดวานซ์ดีเฟนซ์ซิสเต็มซึ่งทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ดังกล่าวมานานกว่า20ปีแม้จะมีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขีปนาวุธแต่ไอรอนบีมจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับไอรอนโดมและอุปกรณ์อื่นๆควบคู่กันเช่นแอโร่ทูและแอโร่ทีเป็นต้นเดือนมีนาคมปี2022กองทัพของอิสราเอลได้ทดสอบยิงเลเซอร์หลายครั้งและพบว่าสามารถที่จะทำลายโดรนกระสุนปืนครกจรวดรวมไปถึงขีปนาวุธอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งนี้กองทัพอิสราเอลมีแผนที่จะนำไอรอนบีมมาใช้ในปี2025แต่สถานการณ์ในการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสหรือแม้กระทั่งเลบานอนเองในพื้นที่ฉนวนกาซาทางตอนเหนือตอนนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอิสราเอลอาจจะเร่งติดตั้งไอรอนบีมเพื่อ นำมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอล